บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงข้อสมาธิฐิตามเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรแก่ภิกษุทั้งหลายมาโดยลำดับจนถึงหมวดอาสวะและก็ได้แสดงข้ออาสวะกับข้ออนุสัยมาแล้วจะได้แสดงเพิ่มเติมถึงความเกิดขึ้นของอาสวะอนุสัยตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้จากพระสูตรเพราะว่าอาสวะอนุสัยนี้เป็นกิเลสอย่างละเอียดที่หมักหมมดองจิตสันดานที่นอนเนื่องอยู่ในจิตสันดานของสัตว์บุคคลทั้งหลายเราทั้งหลายได้ทราบก็เพราะพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ความตรัสรู้ของพระองค์ได้เจาะแทงลงไปถึงอาสวะอนุสัยละถอนกำจัดอาสวะอนุสัยได้หมดสิ้นด้วยพระปัญญาพร้อมทั้งมรรคข้ออื่นๆประกอบกันเป็นมรรคสามัคคีกำจัดอาสวะอนุสัยให้หมดสิ้นไป
จิตของพระองค์จึงบรรลุถึงวิสังขารคือนิพพานซึ่งปรุงแต่งด้วยประการทั้งปวงสิ้นหาอันเป็นสมุทัยแห่งกิเลสและกองทุกข์ทั้งปวงจิตนี้พระองค์ได้ตรัสบอกไว้ว่าประพัดสอนคือผุดพองแต่เศร้าหมองไปเพราะกิเลสทั้งหลายที่จรเข้ามาแต่ว่าเมื่อบุคคลได้สดับธรรมะที่ทรงสั่งสอนทำจิตภาวนาคืออบรมจิตตามที่ทรงสั่งสอนด้วยมรรคมีองค์8ย่อลงก็ศีลสมาธิปัญญาจิตก็จะวิมุตติหลุดพ้นจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองที่จรเข้ามาเป็นจิตที่ประกอบด้วยวิชาคือความรู้อันตรงกันข้ามกับอวิชชาวิมุตติคือความหลุดพ้นอันตรงกันข้ามกับอุปาทานคือความยึดถือพิจารณาดูตามกระแสพระพุทธภาษิตที่ตรัสแสดงไว้นี้ก็ย่อมจะเห็นได้ว่าจิตนี้แม้เป็นธรรมชาติที่ประพัดสอนคือผุดพองแต่เมื่อยังไม่ได้ปฏิบัติทำจิตภาวนาอบรมจิตจิตนี้ก็ยังมีอวิชชาคือความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริงแม้จิตนี้จะเป็นธาตุรู้แต่ก็ยังเป็นรูปแต่ก็ยังเป็นรูปผิดรู้หลงจึงยังมีอุปาทานคือความยึดถือและเมื่ออายตนะภายนอกอายตนะภายในประจบกันซึ่งเป็นไปตามธรรมดาของกายและใจอันนี้
หรือของนามรูปอันนี้ก็ย่อมเกิดจากขุวิญญาณความรู้ทางจักษุคือเห็นรูปโสตวิญญาณความรู้ทางหูคือได้ยินเสียงคานะวิญญาณทราบกลิ่นทางจมูกคิวหาวิญญาณทราบรสทางลิ้นกายวิญญาณทราบสิ่งถูกต้องทางกายมโนวิญญาณทราบเรื่องราวที่รู้ที่คิดทางมโนคือใจและเมื่ออายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคือสิ่งถูกต้องและธรรมะคือเรื่องราวที่รู้ที่คิดทางใจการทั้งราวทั้งสามอย่างนี้มาประชุมกันเข้าก็เป็นสัมผัสหรือผัสสะคือความกระทบและเพราะสัมผัสคือความกระทบก็หมายถึงความกระทบจิตนี้เองจึงเกิดเวทนาคือความรู้เป็นสุขรู้เป็นทุกข์หรือรู้เป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขทางกายทางใจดังที่ทุกๆคนได้มีเวทนากันอยู่เป็นประจำเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างทางกายทางใจและเมื่อได้พบกับสุขเวทนาเวทนาที่เป็นสุขก็ย่อมจะมีความติดใจยินดีในสุขเมื่อเป็นดังนี้ราคะคือความติดใจยินดีในสุขนี้ก็ตกตะกอนนอนเนื่องอยู่ในจิตเรียกว่าราคานุสัยอนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในจิตคือราคะความติดใจยินดีแม้ว่าสุขเวทนานั่นจะหายไปแล้วแต่ว่าราคานุสัยก็ยังตกตะกอนนอนเนื่องอยู่ในจิตเมื่อพบกับทุกขเวทนาเวทนาที่เป็นทุกข์ก็เกิดความทุกข์เดือดร้อนอย่างแรงก็ตีอกชกหัวต่างๆปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งนั่นก็ตกตะกอนนอนเนื่องอยู่ในจิตเป็นปฏิฆานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในจิตคือปฏิฆะ
ความกระทบกระทั่งแม้ว่าทุกขเวทนานั้นจะสงบไปแล้วแต่ปฏิฆานุสัยก็ยังนอนเนื่องอยู่ในจิตเมื่อพบกับเวทนาที่เป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็ไม่ได้พิจารณาให้รู้จักความเกิดขึ้นความดับไปความน่าพอใจความไม่น่าพอใจและการที่จะนำจิตเล่นออกไปได้นี้ก็เป็นอวิชชาก็นอนจมนอนเนื่องอยู่ในจิตเป็นอวิชชานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในจิตคืออวิชชาคือตัวที่ไม่รู้แม้ว่าเวทนาที่เป็นกลางๆนั้นจะสงบไปแล้วแต่อวิชชานุสัยนี้ก็ยังนอนเนื่องอยู่ในจิตเป็นตะกอนอยู่ในจิตซึ่งโดยปกติทุกคนก็จะไม่รู้สึกว่ามีอนุสัยเหล่านี้อยู่ในจิตยิ่งปฏิบัติธรรมะได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาแต่ยังไม่เป็นมรรคกำจัดกิเลสได้อนุสัยเหล่านี้ก็ยิ่งไม่ปรากฏแต่ก็ยังมีอยู่ยังนอนเนื่องอยู่ในจิตนอนจมอยู่ในจิตเป็นตะกอนอยู่ในจิตที่ดังที่เปรียบไปแล้วว่าเหมือนอย่างตะกอนนอนก้นตุ่มไม่ฟุ้งขึ้นมาน้ำในตุ่มก็ดูใสสะอาดแต่อันที่จริงนั่นไม่ใช่เป็นน้ำบริสุทธิ์สิ้นเชิงเพราะยังมีตะกอนนอนจมอยู่ก้นตุ่มนี่คืออนุสัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพบได้ตรัสแสดงไว้ในพระสูตรหนึ่งถึงความบังเกิดขึ้นของอนุสัยดังนี้ว่าอาศัยเวทนานี้เองหรือว่ากล่าวให้หมดก็คือว่าอาศัยอาจตนะภายนอกภายในของบุคคลที่ประจวบกันเกิดวิญญาณและทั้งสามนี้ก็มาประชุมกันเป็นสัมผัสหรือผัสสะก็เป็นเหตุให้เกิดเวทนาเมื่อเกิดเวทนาก็เป็นเหตุให้เกิดราคะบังคือติดใจยินดีในสุขปฏิฆะบังคือว่าหงุดหงิดในทุกข์ในวิชาบังคือไม่รู้ในเวทนาที่เป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขราคะปฏิฆะอวิชชาเหล่านี้ก็ตกเป็นตะกอนนอนจมอยู่ในจิตเป
็นราคานุสัยบ้างปฏิฆานุสัยบ้างอวิชชานุสัยบ้างดังกล่าวและเมื่อได้ประสบเวทนากันอยู่เป็นประจำแล้วก็มีความติดใจยินดีในสุขกันอยู่เป็นประจำหงุดหงิดขัดเคืองในทุกข์อยู่เป็นประจำไม่รู้อยู่ในเวทนาเป็นกลางๆอยู่เป็นประจำราคะปฏิฆะอวิชชาที่บังเกิดขึ้นใหม่ๆอยู่ทุกเวททุกวันทุกเวลาเหล่านี้ก็นอนจมลงไปในจิตนอนเนื่องอยู่ในจิตเป็นอนุสัยเพิ่มเติมขึ้นอยู่เสมอก็แปลว่าตะกอนก้นตุ่มนั้นก็มากขึ้นมากขึ้นแต่เมื่อไม่ฟุ้งขึ้นมาน้ำในตุ่มก็ดูอย่างใสส่วนอาสวะนั้นก็มีตรัสแสดงไว้ในข้อที่ตรัสสอนให้ปฏิบัติในอินทรียสังวรความสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจดังที่ตรัสสอนเอาไว้ว่าเห็นรูปอะไรทางตาได้ยินเสียงอะไรทางหูสูดกลิ่นอะไรทางจมูกลิ้มรสอะไรทางลิ้นถูกต้องผลสะพะคือสิ่งถูกต้องอะไรทางกายคิดหรือรู้เรื่องอะไรทางมโนคือใจก็ไม่ยึดถือโดยนิมิตคือไม่ยึดถือทั้งหมดว่างามหรือไม่งามน่าชอบใจหรือไม่น่าชอบใจไม่ยึดถือโดยอนุพยัญชนะคือเลือกแต่บางส่วนว่างามหรือไม่งามน่าชอบใจหรือไม่น่าชอบใจอภิชฌาคือความยินดีโทมนัสคือความยินร้ายบาปอกุศลธรรมทั้งหลายย่อมไหลเข้ามาสู่จิตเพราะเหตุที่ไม่ได้สำรวมไม่ได้รักษาอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจเหล่านี้เพราะตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจเหล่านี้อันใดเป็นเหตุย่อมปฏิบัติรักษาอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจเหล่านี้ไว้มิให้ยึดถือดังนั้นมิให้ค
ความยินดีความยินร้ายบาปอกุศลลำทั้งหลายไหลเข้ามาสู่ใจอย่างนั้นปฏิบัติดังนี้เรียกว่าอินทรียสังวรความสำรวมอินทรีย์ตามสภาษิตนี้ตัดเรื่องอินทรียสังวรและก็ย่อมส่งความถึงว่าหากไม่มีอินทรียสังวรก็ย่อมจะยึดถือย่อมจะยินดียินร้ายย่อมจะมีบาปอกุศลธรรมทั้งหลายไหลเข้ามาสู่จิตเพราะเหตุที่ยึดถือและยินดียินร้ายดังกล่าวหรือเพราะเหตุที่มิได้รักษามิได้สำรวมระวังอินทรีย์ทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจดังกล่าวบุคคลโดยมากย่อมย่อนต่อการรักษาอินทรีย์ทั้งหกเหล่านี้หรือว่าโดยปกติย่อมไม่รักษาอินทรีย์ทั้งหกเหล่านี้เมื่อเห็นอะไรทางตาได้ยินอะไรทางหูตลอดจนถึงคิดถึงเรื่องอะไรทางมโนคือใจย่อมจะยึดถือสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินตลอดจนสิ่งที่คิดเป็นต้นนั้นยึดถือทั้งหมดหรือว่ายึดถือบางอย่างบางส่วนบางงามบ้างไม่งามบ้างน่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างและเมื่อเป็นดังนี้จึงเกิดความยินดีความยินร้ายเกิดบาปอกุศลธรรมทั้งหลายไหลลงสู่จิตไหลเข้าสู่จิตก็ไหลเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางมนะคือใจนี้เองสิ่งที่ไหลเข้ามาสู่จิตก็มาหมักหมมดองจิตสันดานอยู่เป็นกามาสวะอาสวะสิ่งที่ไหลมาดองจิตสันดานคือกามความใคร่ภวาสวะอาสวะคือพบความเป็นเป็นเราเป็นของเราอวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาไม่รู้แม้อาสวะเหล่านี้ก็ไหลเข้ามาจากตาหูเป็นต้นดังกล่าว
ึ่งเมื่อเห็นอะไรได้ยินอะไรเป็นต้นก็เกิดความใคร่ความยินดีก็คือกามนั่นเองและยึดถือก็ยึดถือเป็นตัวเราเป็นของเราก็เป็นภพซึ่งเป็นที่ตั้งของอาสวะคือความกระทบและแม่เป็นกลางๆก็ไม่ได้พิจารณาให้รู้จักความเกิดความดับเป็นต้นก็เป็นอวิชชาคือไม่รู้แม้ว่าการเห็นการยึดถือความยินดีความยินร้ายเป็นต้นนั้นจะผ่านไปแล้วสงบไปแล้วแต่ก็ยังตกตะกอนลงมาเป็นอาสวะมาดองมาหมักหมมจิตสันดานเป็นกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะอยู่เพราะฉะนั้นความบังเกิดขึ้นของอาสวะนั้นจึงบังเกิดขึ้นดังนี้และในสัมมาทิฏฐิสูตรท่านพระสารีบุตรก็ได้แสดงรวมกันไว้ว่าเมื่อมีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบมีความเห็นตรงย่อมจะทำให้ประกอบด้วยความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในธรรมะนำมาสู่พระสัทธรรมคือพระธรรมวินัยนี้จะละราคานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในจิตคือราคะจะถอนปฏิฆานุสัยจะบรรเทาปฏิฆานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะความกระทบกระทั่งจะถอนทิฏฐิมานานุสัยอนุสัยคือทิฏฐิมานะว่าเรามีเราเป็นจะละอวิชชาทำวิชชาให้มันเกิดขึ้นจะกระทำทุกข์ให้สิ้นสุดไปได้ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นก็เท่ากับท่านแสดงอนุสัยไว้เป็นสี่คือราคะปฏิฆะและอัสมิทิฏฐิมานานุสัยเรียกสั้นก็คือภวานุสัยนั่นเองแต่ท่านไม่เรียกว่าภวานุสัย
เรียกอย่างเต็มที่ว่าทิฏฐิมานานุสัยอนุสัยคือทิฏฐิมานะความเห็นยึดถือว่าเรามีเราเป็นก็ตัวภพนั่นแหละดังที่กล่าวและอวิชชาก็เป็นอันว่าท่านนำเอาอาสวะอนุสัยที่แยกเอาไว้นี้มารวมกันเข้าแต่แม้ว่าจะไม่รวมกันเข้าแยกออกเป็นสองหมวดข้อที่สองของหมวดทั้งสองนั้นจะต่างกันคือเป็นภวาสวะกับเป็นปฏิฆานุสัยแต่ก็มีความที่เนื่องถึงกันสัมพันธ์กันดังที่ได้อธิบายแล้วก็นับว่าเป็นอันเดียวกันได้แต่เมื่อแยกแสดงได้เป็นสี่ก็เป็นอันว่าครบถ้วนคือเป็นราคะหรือกามหนึ่งเป็นปฏิฆะหนึ่งเป็นภพหรืออัสมิทิฏฐิมานะหนึ่งเป็นอวิชชาหนึ่งเป็นตัวกิเลสที่นอนเนื่องหรือนอนจมหมักหมมดองจิตสันดานอยู่ก็เพราะเหตุที่จิตนี้ที่ยังไม่มีจิตภาวนาแม้เป็นธรรมชาติที่ประพัดสอนแต่ก็ยังมีอวิชชาเมื่อมีอวิชชาก็ยังมีอุปาทานเพราะฉะนั้นเมื่ออายตนะภายในภายนอกประจวบกันเกิดวิญญาณเกิดเวทนาเกิดผัสสะเกิดเวทนาจึงยังมียินดีมียินร้ายยังมีหลงไม่รู้และแม้ว่าความประสบทางตาหูเป็นต้นความยินดียินร้ายหลงไม่รู้ที่บังเกิดขึ้นจะสงบไปเป็นคราวๆแต่ก็ยังนอนจมเป็นตะกอนอยู่ในจิตดองเป็นอาสวะนอนเนื่องเป็นอนุสัยแล้วก็เพิ่มพูนขึ้นอยู่เสมอต่อเมื่อได้ปฏิบัติในอินทรียสังวรและได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือในมรรคมีองค์8รวมเข้าเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญารักษาอินทรีย์รักษาจิตมิให้ยึดถือยินดียินร้ายหลงไม่รู้ในเวลาที่ประสบเรื่องประสบอารมณ์ทางต่างทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางมนะคือใจอยู่จึงจะเป็นการปฏิบัติที่ไม่เพิ่มราคะอนุสัยและเมื่อศีลสมาธิปัญญาที่ปฏิบัตินี้ลึกซึ้งลงไปจนถึงรู้ถึงตัวอาสวะอนุสัยคือลึกซึ้งลงไปถึงจิตส่วนลึกอันเป็นที่ตั้งของราคะอนุของอาสวะอนุสัยก็จะกำจัดอาสวะอนุสัยได้บางส่วนจนถึงสิ้นเชิงนั่นแหละจิตนี้จึงเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์
พร้อมทั้งประพัดสอนคือผุดผ่องประกอบด้วยวิชาวิมุตติอยู่กับวิชาวิมุตติตลอดเวลาดังที่มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ว่าตถาคตคือพระพุทธเจ้าทรงอยู่ด้วยวิชาวิมุตติทรงมีวิชาวิมุตติเป็นธรรมะเครื่องอยู่ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป